จารย์ครับสงกรานต์ปิดหลายวันครับคงจะสดชื่นคงจะได้ไปพักผ่อนสบายใจไม่สนุกเลยหงอยเหงาเศร้าซึมครับอาจารย์อ้าวทั้งที่หยุดหลายวันเนี่ยมันเหงาแล้วก็ซึมมาตั้งแต่ก่อนหยุดแล้วรวมทั้งผมเองเนี่ยไปอย่างน้อยสุด 2-3 จังหวัดครับได้เห็นคนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่เขาเล่นสงกรานต์กันก็ดีหรือไปทำบุญสุนทานบนวัดก็ดีครับทุกคนมีบรรยากาศที่เหงาซึมปกติแล้วเนี่ยลูกหลานกลับไปเนี่ยมันจะคึกคักสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงใจโอ้กลับไปก็จะคุยกันแต่เรื่องโอ้โหเป็นความสุขของครอบครัวแต่ปีนี้เหงาหงอยแล้วก็ซึมแสดงว่าคนต่างจังหวัดก็เป็นห่วงบ้านห่วงเมืองแน่นอนครับอาจารย์มันได้รับผลกระทบกันไปทั่วแม้จะเกิดที่ขึ้นที่ราชดำเนินแม้จะเกิดขึ้นที่ราชประสงค์อาจารย์ครับบนศาลาการประเรียนที่ผมไปนั่งทำบุญครับคนเฒ่าคนแก่แทนที่จะคุยกันเรื่องบุญเรื่องกุศลก็คุยแต่เรื่องของบ้านของเมืองแบบห่วงหาอาทรวิตกกังวลเมื่อไรมันจะจบสักทีมันทำไมเป็นกันอย่างนี้ผมไปไหนก็มีคนถามใจแทบจะขาดกันแทบทุกคนรู้สึกเป็นห่วงบ้านห่วงเมืองผมก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วกับสงกรานต์ปีนี้ถ้าจะเทียบกันเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเหมือนกันหรือมันแตกต่างกันมันเบาลงหรือมันเลวร้ายมากยิ่งขึ้นครับเรื่องข้อต่างเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจารย์ครับแต่ผมดูสิ่งที่เหมือนกันก่อนดีไหมครับสิ่งเหมือนเนี่ยเป็นการนำโดยแกนนำชุดเดิ มและกำกับการนำโดยแกนนำตัวพ่ อหรือเสื้อแดงตัวพ่อทักษิณชินวัตรเหมือนเดิ มสองเป้าหมายนั้นต้องการล้มล้างรัฐบาลชุดนี้ที่นำโดยคุณอภิสิทธิ์และต้องการให้พรรคพวกของตัวเองมามีอำนาจหรือให้คุณทักษิณชินวัตรกลับมามีอำนาจอันนี้เหมือนเดิม3ปากบอกสันติอหิงสาเหมือนคราวที่แล้วแต่พฤติกรรมและการกระทำรุนแรงเหมือนเดิมและหนักกว่าเดิมนะครับและประการต่อมานั้นคือประการที่4ใช้มวลชนจัดตั้งเหมือนกันมาจากการปลุกเร้าให้เข้าใจผิดทั้งชักชวนจ้างวานสารพัดหลักก็คือมีมวลชนเหมือนกันเพียงแต่ข้อต่างในเรื่องของมวลชนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย4ประการนี้ผมว่าเหมือนเดิมนะผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่ามันเหมือนเดิม4ประการครับแต่ละประการของอาจารย์บรรชัยเนี่ยมันมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับแกนนำคงเดิมครับมีแกนนำตัวพ่อคือทักษิณมีแกนนำสามเกลอโดดเด่นขึ้นมาชัดเจนแล้วก็มีโหงเหวงแล้วก็มีจรันแล้วก็มีบางคนแต่มันมีแกนนำเพิ่มเติมขึ้นมาอีกชุดหนึ่งใครครับคือชุดปฏิบัติการฮาร์ดคอร์ชุดปฏิบัติการโหดชุดปฏิบัติการวินาศกรรมไปทำที่โน่นที่นี่ที่นั่นตกลงแกนนำมันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกชุดหนึ่งอ๋อเป็นชุดปฏิบัติการรุนแรงใช่ปลุกเล้ารุนแรงใช่ครับแล้วก็ทำเป็นแยกกันทำเป็นด่าทอกันทำเป็นไม่เผาผีกันทำเป็นด่ากันสาดสาดเสียเสียด่ากันจนกระทั่งคนนึกว่าเฮ้ยมันจริงนี่มันโกรธกันแล้วแต่ในที่สุดฝนตกขี้หมูไหลคนแบบนี้ก็มารวมกันถูกต้องอันนั้นมีเพิ่มเติมจากเมษาปีที่แล้วกับเมษาปีนี้ครับที่อาจารย์บอกว่าเขาล้มล้างรัฐบาลครับปีที่แล้วล้มล้างรัฐบาลล้มล้างการประชุมอาเซียนครับแต่ปีนี้ไม่ใช่เพียงแค่ล้มล้างรัฐบาลภาพมันชัดขึ้นปีที่แล้วเขามีแต่ซ่อนอยู่แต่ปีนี้ภาพชัดขึ้นครับคือนอกจากว่าจะล้มรัฐบาลขอให้รัฐบาลยุบสภาถัดมาก็จะขอยุบคดีแล้วจากยุบคดีแล้วเขาจะล้มใครเป็นโจทย์ที่ทำให้คนคิดมากเหลือเกินตอนนี้ว่ากระบวนการนั้นมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันไม่ได้หยุดแค่รัฐบาลใช่ครับไม่ได้หยุดแค่อำมาตย์ไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่ว่ามันก้าวล่วงไปมากกว่านั้นจนกระทั่งพวกเราขนลุกและไม่อยากจะคิดว่า
มีคนอย่างนี้ในประเทศไทยที่ทำได้คือมันเหมือนแต่มันหนักข้อขึ้นมันหนักข้อขึ้นครับทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ว่าต่างเนี่ยผมขออนุญาตมองประเด็นนี้สักนิดหนึ่งครับมันมีกระบวนการต่างๆที่มีการเตรียมพร้อมเอามาประสานกันมากกว่าเดิมประการแรกนั้นที่สุดที่ถือว่าต่างกว่าปีที่แล้วครับมีการทำงานกันทั้งในสภาและนอกสภาเนี่ยแบบประสานกันมากขึ้นและเข้มข้นมากขึ้นซึ่งปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไปแอบอยู่หลังเวทีและก็เพียงแต่ให้กำลังใจกันบ้างแต่ไม่ปรากฏตัวชัดเจนปีนี้ขึ้นเวทีกันพึบพรับไปเลยสสขออภัยนะครับครับมาชุมนุมข้างถนนเหมือนเขาส่วนข้างถนนก็บุกเข้าสภาโดยสสนะอาจารย์เป็นคนนำบุกเข้าในสภาเองเลยและที่สำคัญที่สุดกระทืบสหหรือสารวัตรทหารโดยสสให้ดูเป็นขวัญตาเลยมีอะไรหรือเปล่าก็ทีทหารเขาจะมาช่วยดูแลความปลอดภัยก็บอกว่ามาเป็นการลบหลู่นิติบัญญัติมาทำให้เสียหายศักดิ์ศรีเขาวางแผนปกป้องคุ้มครองป้องกันเพื่อให้นิติบัญญัติทำงานได้อย่างสะดวกสบายครับพวกนี้เป็นยังไงอาจารย์ออกมากลางเลยก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติทั้งหัวดำหัวงอกใส่แว่นตาดำออกมาเหมือนนักเลงกันเลยก้าวล่วงออกไปออกไปยังจำได้จำได้นะครับภาพนี้มีอยู่แต่เวลาเสื้อแดงบุกสภาล้มการประชุมเขาหาว่าก้าวล่วงไหมเสื้อแดงก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติไหมอาจารย์เขาไม่เคยออกมาพูดอย่างนั้นเลยแล้วมีสสหน้าไหนออกมายืนขวางเสื้อแดงไหมบอกว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้แกก้าวล่วงอำนาจแล้วถือไมค์ถือโทรโข่งด่าเสื้อแดงไหมซ้ำกลับนำเสื้อแดงบุกสภาเสียเองนี่ครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมเห็นว่าเป็นการกระทำประสานทั้งในสภาและนอกสภาอย่างชัดเจนโดยแกนนำตัวพ่อคือทักษิณชินวัตรคนเดิมครับตกลงถ้าไปดูภาพบนถนนหรือข้างนอกที่อาจารย์พูดเมื่อปีที่แล้วเมษาที่แล้วบอกว่ามีการชุมนุมอย่างสันติแล้วก็แอบไว้อยู่ตรงทำเนียบรัฐบาลครับแม้จะมีการยกเอาอะไรต่อมีอะไรทิ้งลงในคลองบ้างก็ตามครับแต่แล้วเนี่ยก็ส่งคนออกไปปฏิบัติการไม่ว่าจะมีรถแท็กซี่ครับรถแก๊สแล้วออกไปปฏิบัติการทุบกระจกเผาที่โน่นที่นี่เผารถเมย์แต่มันเห็นชัดเจนว่ามีเสื้อแดงออกไปเลยครับแต่พอของปีใหม่นี้อาจารย์รู้ไหมว่าเราไม่เห็นเลยปฏิบัติการโดยเสื้อแดงเสื้อแดงไม่ได้ออกไปปฏิบัติการความรุนแรงเท่าไหร่แต่มีเสื้อดำมีคนที่อ้างเสื้อดำมีและมีแดงปะแหลมปะแหลมมีแดงปะแหลมปะแหลมแล้วก็บอกว่าพวกแดงนี่ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นความแตกต่างความฉลาดหรือความโกงความโกหกประชาชนเพิ่มมากขึ้นอยากจะให้อาจารย์ไปดูภาพซะหน่อยดีไหมว่าเมื่อเมษาปีที่แล้วเนี่ยเราไปดูสรุปภาพหลายคนก็ชักเลือนๆไปละหนึ่งปีว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วประเดี๋ยวเราค่อยมาดูปีนี้และเราดูที่ว่าที่อาจารย์กับผมพูดมีส่วนจริงบ้างไหมครับThank you.
คือสงกรานต์เมื่อปีที่แล้วแต่อาจารย์ครับปีนี้เนี่ยเว้นระยะไป1ปีผมคิดว่าบรรดาแกนนำคนเสื้อแดงได้พยายามปลุกระดมที่ต่างจังหวัดทำให้คนจากต่างจังหวัดมีการจัดตั้งอย่างที่อาจารย์บัญชัยพูดเหมือนกับปีที่แล้วแต่จำนวนมันเพิ่มเติมมากขึ้นจากปีที่แล้วเพราะมีเวลาตั้งปีหนึ่งในการไปปลุกระดมเปิดเวทีที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่โน่นแล้วขณะเดียวกันใช้โทรทัศน์ดาวเทียม People Channel ก็ดีวิทยุชุมชนก็ดีดำเนินการจัดการมาเป็นเวลา1ปีก็เลยทำให้ผู้คนดูจะถูกปลุกปั่นซึมซับเข้าไปว่าอภิสิทธิ์นี่เลวทราม คนนั้นก็เลวทราม บ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้แล้วคนรู้สึกว่าถูกปลุกเข้ามาจนฝังใจเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามันจะยากกว่าเมื่อปีที่แล้วในมุมของความรู้สึกนึกคิดของคนชุมนุมครับผมว่าอีกอันหนึ่งก็คือมวลชนของที่มีการจัดตั้งเนี่ยของเขามากขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเขาเข้มแข็งขึ้นถูกอัดฉีดทางความคิดเนี่ยมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นพูดง่ายๆว่าปลุกเร้าเนี่ยเรียนตรงๆนะบางจังหวัดเนี่ยผมไปเห็นมาเนี่ยทักษิณมันซึมเข้าไปทุกรูขุมขนเลยนะครับแล้วอัดฉีดเงินมากขึ้นด้วยไหมถูกต้องแน่นอนครับอาจารย์ครับเพราะว่าบางคนนี่มาเพราะจ้างยืนยันเลยตรงเลยครับแล้วก็เชื่อเช่นนั้นจริงๆเชื่อตามที่เขาปลูกฝังแล้วก็คิดจริงๆแล้วก็หวังว่าชีวิตเราจะกินดีอยู่ดีถ้ามีการไล่รัฐบาลนี้และเอาทักษิณชินวัตรกลับมาคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบก็หวังว่าชีวิตจะถูกปลดปล่อยและการดำเนินการต่างๆของเขาอย่างที่อาจารย์บอกว่าใช้สื่อเนี่ยผมเรียนว่ามีพร้อมมากกว่าปีที่แล้วบางจังหวัดผมไปสังเกตในระดับตำบลหมู่บ้านมีวิทยุชุมชนทุกขนทุกแห่งจานดาวเทียมเนี่ยแจกกันเป็นว่าเล่นและมีการลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสัญญาณจากทั้งส่วนกลางภูมิภาคไปถึงชนบทพูดง่ายๆว่าอย่างทั่วถึงทุกที่ทุกแห่งเลยครับอาจารย์แล้วระบบในการส่งดาวเทียมดังกล่าวได้มีการสร้างระบบทางเทคโนโลยีอย่างดีมีบริษัทที่รับทำอยู่แถวบางนาอยู่ที่ตึกเนชั่นชั้น10โอ้โหขนาดนั้นเชียวหรืออย่างนั้นเลยครับอย่าให้ผมบอกเลยว่าชื่อบริษัทชื่ออะไรครับมีระบบแบ็กอัพหมดถ้าคุณหยุดอันนี้เสียหรือถูกปิดอันนี้มันไปโผล่ทางโน้นถ้าปิดอันนี้มันไปโผล่ทางโน้นอีกครับอย่างนี้เป็นต้นโอ้มีวางเครือข่ายไว้หมดอย่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลด้านนี้คือกทช.ครับถามว่ากทช.ได้ทำงานหรือเปล่าผมว่าคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เป็นองค์กรอิสระแล้วจะต้องดูแลในเรื่องนี้แม้กระทั่งวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ดาวเทียมอาจารย์ครับไอ้วิทยุชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยถ้าอาจารย์มีโอกาสฟังนะครับครับมันพูดจาสามานต่ำสามยิ่งกว่าที่เราคาดคิดอีกโกหกด้วยทั้งโกหกจาบจ้วงล่วงละเมิดกันแบบจะตรงตรงเลยอาจารย์พูดจากันชนิดที่ว่าโอ้โหผมเข้าใจว่ามันอัดฉีดอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันกระบวนการต่างๆของเขาไม่ว่าจะเว็บไซต์หนังสือพิมพ์หลายรูปแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็แจกไม่ได้ซื้อหากันหรอกทั้งวิทยุชุมชนทั้งดาวธงดาวเทียมต่างๆทั้งหมดนี่ก็แจกกันพูดง่ายๆว่ามันเข้าถึงทุกระดับสัมผัสได้ได้รู้ได้เห็นถ้าเป็นหนังสือที่ขายโดยทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ซื้อแล้วก็อ่านกันแต่นี่มันแจกกันอย่างทุกหมู่บ้านทุกตำบลและมีกระบวนการเอาไปแจกให้เลยร้านตัดผมเนี่ยผมไปนั่งอยู่ยังเห็นเลยอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีการสื่อโดยตรงโดยการฝึกอบรมให้การศึกษาและก็ให้ความคิดปลูกฝังที่อาจารย์เคยได้ยินโรงเรียนเสื้อแดงใช่ไหมครับครับนี่แหละครับเป็นกระบวนการที่เขามีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบและยิ่งกว่านั้นในการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ใช่ชุมนุมอย่างสงบอย่างที่เราพูดกันครับ
มีการแบ่งเวทีเป็น2เวทีคือผ่านฟ้าและราชประสงค์ครับและในเมื่อตอนปีที่แล้วเป็นเวทีเดียวครับแล้วก็ส่งคนออกปฏิบัติการดาวกระจายมีแท็กซี่ใส่เสื้อแดงมีรถแก๊สมีอะไรต่อมีอะไรชัดเจนครับแต่ในครั้งนี้อย่างที่บอกก็คือไปมี2เวทีแล้วก็จับคนกรุงเทพเป็นตัวประกันแถวราชประสงค์ทำให้ร้านรวงทั้งหลายต้องปิดหมดเลยอาจารย์อยากดูภาพปีนี้ไหมจะได้เทียบกับภาพปีที่แล้วที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ขอดูสักหน่อยครับแจ้งให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่ใส่เสื้อสีอื่นๆได้ทราบโดยทั่วกันว่าแนวทางของนปช.คือสันติอหิงสานอกนั้นไม่ใช่นปช.แดงทั้งแผ่นดินกิจกรรมใดๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะบุคคลอื่นใดๆก็ตามถ้าไม่อยู่ในแนวทางแห่งสันติวิธีไม่ใช่กิจกรรมของนปช.พูดยังไงอาจารย์ดูแล้วมันเศร้าใจเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีการเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วครับก็คือใช้พยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่ไม่ติดอาวุธครับอย่างแรงมากที่สุดก็คือกระสุนยางครับแต่แล้วก็มีคนเสื้อดำที่แอบอยู่ข้างหลังการชุมนุมของคนเสื้อแดงครับและเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้มีปฏิบัติการทั้งชี้เป้ามีแสงเลเซอร์ที่หัวของคนบางคนคและขณะเดียวกันมีการแอบยิงปืนที่เห็นภาพทั้งบนชั้น2ของตึกก็มีแอบอยู่ตรงบริเวณเสาก็มีอาจารย์ได้เห็นใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมครับ
เห็นครับอาจารย์เพียงแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการทำโดยตรงของคนเสื้อแดงครับเห็นชัดๆจัดๆปีนี้แปลว่ามีกองกำลังใช้อาวุธและใช้ความรุนแรงพร้อมที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุวันที่10เมษายนเนี่ยก็มีระเบิดและมีการยิงเนี่ยทั้งโดนคนโดนสถานที่สำคัญเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย30-50ครั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนั่นหมายความว่ามีขบวนการที่จะใช้ความรุนแรงอยู่แล้วถูกต้องซึ่งขบวนการเนี่ยจะเป็นการกระทำของคนเสื้อแดงหรือไม่เนี่ยผมเองก็ไม่รู้และในขณะเดียวกันเนี่ยจะเป็นพรรคพวกของคุณทักษิณหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับอาจารย์แต่ผมว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกันกับขบวนการที่มีการนำโดยแกนนำที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลที่อ้างสันติอหิงสาประโยชน์เหมือนกันประโยชน์เหมือนกันและคนกลุ่มนั้นที่ใช้ก่อวินาศกรรมระเบิดที่นั่นที่นี่คืนวันที่10เย็นวันที่10ก็มารวมอยู่เบื้องหลังของบรรดาการชุมนุมของคนเสื้อแดงปะปนอยู่ในกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็ใช้อาวุธสงครามอาวุธหนักอย่างที่เราเห็นครับแล้วซัดทั้งทหารบาดเจ็บล้มตายแล้วก็ซัดทั้งเสื้อแดงครับทั้งหมดนี่อาจารย์ว่ามันเป็นปมที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าไอ้ขบวนการเสื้อดำเนี่ยมันมีการวางแผนหรือมันมีการเตรียมการอย่างไรมาหรือเปล่าผมคิดว่าชัดเจนว่าเป็นการล่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาแล้วก็ใช้ความโหดเหี้ยมใช้วิธีที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายแล้วจะได้เกิดการลุกรามต่อไปให้กลายเป็นสงครามกลางเมืองให้ได้อย่างที่เคยพูดกันมาตลอดเลยว่าถ้ามีคนตายเกิดขึ้นจะมีการแห่ศพแล้วจริงไหมจริงแล้วมีการใส่ศพลงศพสีแดงและแห่ศพไหมจริงครับนั่นแปลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาต้องการแต่โชคดีไหมว่าคนกรุงเทพและคนทั่วไปรู้ทันครับว่านี่คือเจตนาเพราะฉะนั้นการแห่ศพดูแล้วจึงจะปลุกคนไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นเลยและคราวนี้เนี่ยคนเอคนส่วนใหญ่เนี่ยกลับเห็นอกเห็นใจทหารครับอยู่ดีๆอาจารย์ทหารต้องโดนระเบิดโดน M79 ใครๆเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้แล้วเขาก็รู้ว่ามันเป็นการกระทำของกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่สันติอหิงสาครับแล้วการชุมนุมครั้งนี้อาจารย์ฟันธงไปแล้วว่าไม่ใช่สันติอหิงสาครับถ้าเราจะเรียกว่าเป็นสันติวิธีแบบสามานได้ไหมผมว่าน่าจะชัดเจนแล้วก็ 100% เพราะมันเป็นเพียงแต่สักอ้างว่าสันติแต่การกระทำของมันจริงๆนั้นมันไม่ได้มีความสันติไม่ได้มีความสงบและไม่เป็นการกระทำอย่างสันติอย่างที่ปากพูดเลยครับครับถ้าอาจารย์เห็นภาพนี้อาจารย์อาจจะเปลี่ยนใจนะครับหนังสือพิมพ์เขาก็มีภาพออกมาว่ามีพระไปขึ้นเวทีของคนเสื้อแดงด้วยเห็นไหมเห็นครับอาจารย์เออปกติพระเนี่ยคือสัญลักษณ์ของอะไรสันติสันติแล้วก็อหิงสาไม่เบียดเบียนสงบตกลงเมื่อพระขึ้นบนเวทีเนี่ยก็น่าที่จะสันติและอหิงสาและไม่เบียดเบียนสิถูกต้องครับแล้วก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะดึงคนทุกคนมาว่าเรามาร่วมกันต่อสู้แบบสันติโดยมีพระนำแต่พออาจารย์เห็นภาพว่าบุคคลคนเดียวกันนั้นบางเวลาที่อยู่ที่เวทีก็กลายมาเป็นกาดของคนเสื้อแดงที่เห็นภาพอยู่นี่อย่างนี้มันก็เป็นพระสามานสิอาจารย์นอกจากสันติวิธีสามานยังมีพระสามานอีกยังมีพระสามานกลางวันแต่งตัวเป็นพระบางเวลาแต่งตัวเป็นพระบางเวลาไปทำหน้าที่เป็นกาดมันก็จอมปลอมแม้แต่เป็นพระก็พระปลอมเออตกลงอันนี้เป็นสันติวิธีไหมอาจารย์ครับผมคิดว่าความรุนแรงในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาสอนว่าให้ดูความรุนแรงอยู่3ประการครับอันที่1คือวจีกรรมครับ
ผมคิดว่าบนเวทีนี้มีแต่ความรุนแรงในการประกาศแล้วประกาศอีกครับให้คนใช้ความรุนแรงและโกหกมดเท็จการโกหกมดเท็จเป็นการหลอกลวงให้คนหลงผิดและในที่สุดจะก่อให้เกิดความรุนแรงก็คนโกหกแล้วไม่ทำชั่วไม่มีครับนั่นคือวจีกรรมครับต่อไปมโนกรรมทำให้คนเกิดจินตนาการเกิดภาพเกิดความรู้สึกเข้าไปในหัวคิดหัวใจครับในเรื่องความรุนแรงครับแล้วในที่สุดก็เลยเกิดมาเป็นกายกรรมก็คือเป็นการกระทำที่มันเกิดความรุนแรงอย่างที่เราให้เห็นในภาพทั้งหลายครับตกลงอย่างนี้จะเรียกว่าการชุมนุมอย่างสันติอหิงสาหรือว่าเป็นเรื่องของการก่อการร้ายเข้าไปแล้วในเวทีชุมนุมผมว่ามันก่อการร้ายชัดๆอาจารย์คือมันลงขึ้นต้นเนี่ยมันด้วยสันติอหิงสาครับแต่เวลาการกระทำจริงๆนั้นมันเป็นการกระทำก่อการร้ายชัดเจนตัวเองจะรู้เห็นหรือไม่ผมไม่รู้ล่ะแต่ผมเชื่อว่าพฤติกรรมหรือการกระทำที่มันแสดงออกมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันและมันมีน้ำหนักที่พอเชื่อได้ว่าอาจจะมีส่วนร่วมด้วยการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามทั้งหมดนั้นต้องถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแม้คุณไม่เป็นก็อาจจะมีส่วนในการสนับสนุนให้มันมีการกระทําอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่าจะมีชาวบ้านบางคนเนี่ยหลงเชื่อว่าเป็นสันติวิธีเหมือนกับที่แกนนำเขาพูดเมื่อสักครู่นี้ครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เลยเข้ามาเลยกลายเป็นโล่มนุษย์กลายเป็นบุคคลที่มาเป็นไม้ประดับฉาบหน้าให้ดูเหมือนกับว่าเป็นเวทีสันติครับชุมนุมกันอย่างสันติแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับแต่แล้วก็แอบซ่อนในเรื่องของการก่อการร้ายเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมครับท่านสวทั้งหลายและคนทั้งหลายตอนนี้เลยแจ้งเตือนว่าให้ระมัดระวังให้ออกจากที่ชุมนุมที่ราชประสงค์เสียเพราะที่นั่นคงจะเกิดเหตุอันตรายเพราะว่ามันมีการก่อการร้ายแฝงตัวอยู่ในนั้นและการก่อการร้ายใช้ชาวบ้านหลอกชาวบ้านมาอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องของคนที่ชุมนุมทั้งหลายต้องเตือนต้องบอกว่าถ้าขืนอยู่ตรงนั้นอันตรายและไม่มีใครเขาปล่อยการก่อการร้ายไว้ใช่ไหมครับถูกต้องครับอาจารย์และที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีและไม่ใช่เป็นการกล่าวหาลอยๆหรือเรียกร้องให้คุณกลับบ้านไปซะเพื่อจะได้จบๆแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีพวกก่อการร้ายเนี่ยแฝงตัวอยู่ในที่นี้และถ้าเกิดมีการพูดง่ายๆสลายการชุมนุมหรือผลักดันการชุมนุมเมื่อไหร่ไอ้กลุ่มพวกนี้แหละหรือถ้ามีการชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไอ้พวกนี้จะเป็นตัวแทรกซ้อนและทำให้เกิดความวุ่นวายและมีการก่อการร้ายมีการปฏิบัติการจริงและถ้าดูเมื่อวันที่10ครับคนพวกนี้นอกจากว่าจะซัดทหารแล้วเขายังซัดเสื้อแดงด้วยกันยังไม่ปราณีอย่างนี้เนี่ยเราไว้ใจได้ไหมผมว่าคนเสื้อแดงด้วยกันเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผมว่าคนที่มาโดยบริสุทธิ์ใจหรือมาที่จะต้องการเรียกร้องจากการเชื่อของตัวเองก็อาจจะตกเป็นเหยื่อเพราะพวกก่อการร้ายเหล่านี้เนี่ยมันไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นฝ่ายนู้นหรือฝ่ายนี้ขอให้มันปฏิบัติการแล้วเกิดความจลาจลก่อความวุ่นวายปั่นป่วนในบ้านเมืองเพื่อมันจะได้ล้มฟ้าล้มแผ่นดินกันเพราะเหตุที่มีประชาชนจลาจลกันทั้งประเทศแล้วครั้งนี้เมื่อใช้การก่อการร้ายอาจารย์ว่ามีเจตนาที่จะล้มรัฐบาลครับการใช้อาวุธก่อการร้ายเพื่อล้มรัฐบาลครับอย่างนี้จะโดนข้อหากบฏไหมผมว่าชัดเจนเลยครับข้อหากบฏแน่นอนเพราะมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามกฎหมายมันเป็นกระบวนการที่นอกเหนือจากที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดไว้จึงถือว่าเป็นการกบฏอย่างแน่นอนและชัดเจนครับอาจารย์เมื่ออาจารย์วันชัยวิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมายอย่างนี้ตกลงแดงตัวพ่อคือคุณทักษิณครับเราจะบอกได้ไหมว่าคุณทักษิณนั้นคือหัวหน้าการก่อการร้ายและมีเจตนาในการกบฏล้มล้างรัฐบาลคืออันนี้เนี่ยอาจารย์นะครับเราต้องดูว่าเป็นผู้สนับสนุน
ใช้จ้างวานให้เกิดขบวนการเหล่านี้ขึ้นหรือไม่แน่นอนเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นและไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำของพวกคุณถ้าคุณไม่มีการชุมนุมในลักษณะที่รุนแรงถ้าคุณชุมนุมโดยสันติอหิงสาตามที่คุณประกาศจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอะไรเลยจะชุมนุมร้อยวันพันปีเนี่ยบ้านเมืองก็ไม่มีอะไรรัฐบาลก็จะไม่มีการดำเนินการใดๆแต่ปรากฏว่าการดำเนินการต่างๆทั้งหมดนั้นมันรุนแรงไม่ใช่เป็นไปด้วยสันติเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บคาดได้ว่าหรือพูดง่ายๆเนี่ยประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลได้ว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้และเชื่อเหลือเกินอย่างที่อนุมานกันมาโดยตลอดว่าต้องการให้มีคนเจ็บหรือมีคนตายเกิดขึ้นจะโดยกลุ่มไหนหรือใครก็ตามผมว่าตัวแดงตัวพ่อเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดในเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะมีคนตายมีคนเจ็บเกิดขึ้นจากการนำของพวกคุณและเจตนาก็คือล้มรัฐบาลถูกต้องครับตกลงมีทั้งก่อการร้ายและทั้งกบฏถูกต้องเลยครับอาจารย์และที่เขาพยายามจะไปบอกต่างชาติว่าเขาเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยที่ถูกรัฐประหาร19กันยาปี49เขาเลยต้องออกมาเล่ร่อนทำให้ต่างชาติพอดูว่าเออมีรัฐประหารมีจริงเออเขาออกมาจริงแสดงว่าเขาเป็นนักประชาธิปไตยถูกรัฐประหารขับไล่มาครับแต่เขาไม่เข้าใจว่าหลังจากนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดมันเป็นเรื่องของการก่อการร้ายและเป็นเรื่องของการแช่แย่งชิงอำนาจล้มรัฐบาลเป็นกบฏด้วยอาจารย์จะว่ายังไงคือตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณทักษิณดำเนินการเสียตอนที่มีคมช.เนี่ยปฏิวัติแล้วสู้เอาเป็นเอาตายให้จะจะเลยโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งสู้กันแบบนี้ชุมนุมกันแบบนี้ประท้วงกันแบบนี้ซัดกันแบบนี้ผมเชื่อว่านานาชาติเนี่ยเขาอาจจะยอมรับได้เพราะคุณทักษิณที่มาจากการเลือกตั้งถูกการปฏิวัติรัฐประหารและเขาก็มีคนออกมาต่อสู้ใช่แม้จะเกิดจลาจลเขาก็ยังรับได้ยังรับได้ครับแม้จะเกิดเหตุอะไรผมเชื่อเหลือเกินว่าบางกลุ่มบางพวกที่รักเขาเนี่ยหรือบางคนที่สนับสนุนเขารวมทั้งคนอื่นๆทั่วโลกนะอาจจะยอมรับได้ว่าเขาถูกกลั่นแกล้งแต่นี่จาก19กันยาปี2549ครับผ่านปี50ครับผ่านปี51ครับผ่านปี52ครับมาปี53ครับแล้วพอปลายปี50มีการเลือกตั้งครับบรรดาพรรคพวกของเขาก็ลงไปเลือกตั้งครับพอเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยได้จัดตั้งรัฐบาลเอาสมัครสุนทรเวชมาเป็นตัวแทนเชิดเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือพวกใครครับพวกเดียวกันกับทักษิณชัดเจนเลยแล้วก็เป็นพรรคของคุณทักษิณเออนะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีเหตุสะดุดหยุดลงยังเอาสมชายวงศ์สวัสดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีมีการเลือกกันในสภาครับและหลังจากนั้นก็มีการเลือกกันในสภาแต่เขามาเลือกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยเที่ยวนี้บอกกูต้องล้มมึงเขาไปอ้างปฏิวัติได้ไหมผมว่ามันคนละเรื่องคนละตอนคนละเหตุคนละผลเลยมันผ่านมาตั้งนานนมแล้วโอ้โหก็พรรคพวกของตัวเองลงเลือกตั้งมาหมดแล้วอาจารย์เออมันเพียงสักแต่ว่าอ้างส่งแหมจะอ้างว่าส่งเดชก็น่าเกลียดนะฮะซึ่งมันไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็ไม่สามารถที่จะมายืนยันได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยและถูกกลั่นแกล้งเพราะทีเวลาตอนสมัครสุนทรเวชก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรพอมาสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ไอสภาชุดเดียวกันมาจากการเลือกตั้งชุดเดียวกันเลือกสมชายวงศ์สวัสดิ์ตัวเองก็บอกไม่ได้ว่าอะไรก็ตัวเองยังกลับมากราบผืนแผ่นดินไทยเออแต่พอเลือกตั้งครั้งเดียวกันแต่พอเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาเกิดแพ้ส่งก็ยังอุตส่าห์ส่งตำรวจคนหนึ่งไปแข่งกับคุณอภิสิทธิ์จำได้ไหมจำได้อาจารย์แล้วแพ้ใช่ไหมครับพอแพ้เสร็จก็กลายเป็นว่าเที่ยวนี้ไม่ยอมรับคุณอภิสิทธิ์ไม่อาจารย์และที่สำคัญที่สุดนอกจากไม่ยอมรับแล้วเนี่ยตัวเองที่สัมภเวสีออกไปนอกประเทศมันก็ไม่ได้มีใครไปไล่แกเลยนะหนีออกไปเองครับวันที่จะมีการพิจารณาคดีและจะตัดสินคดีครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ได้เกี่ยวกับถูกการกลั่นแกล้งใดๆทั้งสิ้นตัวเองปลีกและหนีออกไปเองเท่านั้นเองครับนะเพราะฉะนั้นเหตุผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อพิจารณาและพูด อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่อาจารย์พูดมาเนี่ยไปพูดกับนานาอารยะประเทศเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากโกหกพกลมไปวันๆเท่านั้นเองแล้วยิ่งกว่านั้นสื่อมวลชนของศรีลังกาได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าทักษิณชินวัตรได้ร่วมกันเนี่ยนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษครับได้ร่วมกันกับนายมหิทราราชปักษีประธานาธิบดีของศรีลังกาครับในการค้าอาวุธอ้าวตกลงเรื่องของการค้าอาวุธแล้วก็บอกด้วยว่ามีการเปิดโปงกันว่ามีการใช้เงินของทักษิณในการรณรงค์การเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยที่ศรีลังกาครับแล้วอาจารย์เคยเห็นไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยเดินทางไปศรีลังกาเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับอาจารย์แล้วยิ่งมีอาวุธสงครามจำได้ไหมครับที่เคยถูกบังคับให้เอาเครื่องมาลงที่ดอนเมืองครับถามปลายทางไปไหนจะไปศรีลังกาแต่จะไปต่อที่ไหนหรือเปล่าไม่รู้ตกลงมาเลยยิ่งทำให้เข้ารูปแบบชัดเจนยิ่งขึ้นไหมว่าการก่อการร้ายการค้าอาวุธสงครามมันไปด้วยกันได้ไหม อันนี้ก็เป็นคำถามที่มีคนอยู่ในหัวใจเยอะเลยอันนี้ผมก็สงสัยอยู่มันกันว่าเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงหรือมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านั่นสิเราก็สงสัยในประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมครับก็เป็นปมที่คิดว่าน่าจะต้องคลายกันในอนาคตต่อไปว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรอันนี้ก่อนที่จะพักผมอยากให้อาจารย์ดูภาพนี้ครับเป็นภาพที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังจากที่เขาชุมนุมเสร็จเรียบร้อยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับและเขาก็ออกเดินย้ายไปชุมนุมที่เดียวที่ราชประสงค์ครับอาจารย์เห็นภาพนี้แล้วลองดูที่ว่านี่มันภาษาอะไรที่มีคนไปขีดเขียนเต็มไปหมดเลยที่อนุสาวรีย์มีการป้ายสีดำที่รูปด้วยที่ข้างหน้านี่มันภาษาอะไรและตรงนี้ภาษาอะไรมันภาษาอะไรเนี่ยอาจารย์ผมก็ไม่เคยเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้ครับอาจารย์แล้วภาษาอย่างนี้เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเนี่ยอาจารย์มันคล้ายอย่างกับภาษาเขมรหรือภาษาอาหรับอะไรหรือเปล่าผมได้ไปถามคนที่รู้ภาษาบอกว่าเป็นภาษาที่เขาใช้กันอยู่ที่พม่าตกลงอาจารย์เขียนได้ไหมถ้าเป็นคนไทยเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้แน่นอนครับอาจารย์อ้าวแล้วทำไมเขาเอาพม่ามาชุมนุมด้วยเหรอนี่ก็น่าคิดเหมือนกันที่เขาพูดกันถึงแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็นี่แหละก็เห็นไหมล่ะไปเขียนไว้จารึกไว้ที่อนุสาวรีย์เลยโอ้นะครับนี่ก็เป็นสันติอหิงสาสามานเหมือนกันโดยที่มีแรงงานต่างชาติครับอาจจะมีแรงงานต่างชาติเข้าร่วมผสมโรงอยู่ด้วยครับกี้นี้เราพูดถึงสันติอหิงสาแบบสามาญครับที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ถึงกรณีที่มีคนเจ็บคนป่วยเมื่อมีการศึกสงครามเนี่ยเขายังต้องมีการดูแลหรือการดำเนินการเนี่ยโดยหลักสากลอาจารย์ลองไปดูกันแล้วกันนะครับเมื่อวันที่10เมษาในเวลาตอนกลางคืนเมื่อมีคนบาดเจ็บและเขาก็รีบนำส่งโรงพยาบาลไปดูว่าในบรรดาเสื้อแดงเนี่ยเขามีอารยธรรมมีจริยธรรมมีใช้หลักสันติอหิงสาหรือไม่ครับขอไปดูภาพกันหน่อยดีไหมครับครับดีครับYeah.
พี่คนเจ็บเลยครับน้องพี่ผมช่วยได้พี่คนเดียวนะผมไม่โดนระเบิดหมดข้างเลยเป๊ะไปช่วยหน่อยนะมีลูกพี่ปังนะแม่อาจารย์ดูภาพนี้แล้วบอกตรงๆว่าผมเนี่ยอนาถใจแล้วก็สมเพชเวทนาอย่างยิ่งเลยจิตใจของพวกคนของคนพวกนี้มันต่ำสามมากผมเคยดูสัตว์เดรัจฉานบางตัวบางประเภทอาจารย์เวลามันกัดกันหรือจิกตีกันอีกตัวหนึ่งถ้ามันหงอหรือมันแสดงอาการยอมจำนนหรือบาดเจ็บครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะหยุดการทำร้ายแล้วก็จะหันหลังไปเลยแต่นี่คนที่เจ็บป่วยหรือทหารถึงขนาดหมอบแล้วทุบตีทำร้ายในขณะที่เขาทั้งเจ็บป่วยแล้วก็ร้องขอต่อชีวิตแล้วคือรถคันนี้เนี่ยเป็นรถคันที่ขนเอาคนที่บาดเจ็บแล้วก็จะนำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่ามันมีด่านของคนเสื้อแดงเนี่ยคอยปิดกั้นและคอยตรวจครับถ้ารถคันไหนเป็นคนเสื้อแดงบาดเจ็บก็ให้ผ่านออกไปได้ครับแต่พอเจอทหารปั๊บลุมเข้ามาลากตัวทำร้ายมันถึงกันยิ่งกว่าสัตว์ป่าและผมว่าพฤติกรรมที่กระทำเนี่ยมันต่ำสามมากกว่าสัตว์เดรัจฉานบางประเภทครับผมว่ามันจิตใจเนี่ยมันโหดร้ายทารุณเกินไปซึ่งอาจารย์พูดก็จริงนะว่าเวลาเราดูสัตว์ที่เขาต่อสู้กันครับพอสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยล้มบาดเจ็บล้มแล้วก็เขายอมแพ้เนี่ยเขาจะไม่ซ้ำเติมแสดงว่าอันนี้จิตใจมันยิ่งกว่าสัตว์ตายครับนี่คนป่วยด้วยอาจารย์คนถูกยิงถูกทำร้ายจนหมดท่าแล้วเข้าไปลุมขย่ำกันน่ะครับมันพูดอะไรไม่ออกเลยอาจารย์คราวนี้อาจารย์ครับผมเคยวิเคราะห์ไว้ในรายการนี้แล้วก็ทำท่าจะเป็นจริงขึ้นทุกทีครับผมบอกว่าในครั้งนี้ปฏิบัติการของเขาเนี่ยแยกกันเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่1ขึ้นบนเวทีเรียกว่าสันติอหิงสาเป็นการแสดงแบบจอมปลอมครับแล้วก็ถัดออกมาก็จะมีกลุ่มปฏิบัติการด้วยความรุนแรงโดยการโยนระเบิดที่นั่นที่นี่ครับและอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่บอกว่าทำงานในสภาแล้วก็เชื่อมโยงกันทั้ง3กลุ่มครับอริสมันพงษ์เรืองรองก็ได้ออกไปพูดแล้วก็ในที่สุดเราก็จับได้ว่าที่เราวิเคราะห์กันนั้นเนี่ยมันเป็นจริงเลยอยากจะฟังไหมว่าอริสมันเขาไปหลุดไปพูดอย่างไรในที่สาธารณะขอฟังหน่อยอาจารย์ผมทุกคนบอกกันแล้วว่าวันนี้การต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ชนะเป้าหมายคือคุกและตายเท่านั้นพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงชัดไหมครับชัดเลยตกลงอันนี้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ไหม 100% เลยอาจารย์ว่าในที่ชุมนุมที่บอกอ้างว่าสันติอหิงสาแล้วแยกมีคนปฏิบัติการด้วยความรุนแรงเข้าแยกกันปฏิบัติการแล้วบอกว่าจะเข้ามาประรวมกันมาช่วยกันครับก็เขาบอกว่าเขามีพรรคแล้วก็มีมวลชนครับแล้วก็ตอนนี้มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายคอยสนับสนุนและช่วยเหลือเขามันชัดเจนยิ่งกว่าจะมาปฏิเสธอย่างหนึ่งอย่างใดแม้แต่ตอนหลังนี่ออกมาพูดนะอาจารย์ที่ผมพูดไปอย่างนั้นเพื่อต้องการจะบอกทหารว่าไม่ให้มาปราบปรามประชาชนอ๋อเขาก็พลิกเลยพลิกลิ้นได้เหมือนกันพลิกอย่างนี้แล้วอาจารย์ว่ามีน้ำหนักมีเหตุมีผลไหมล่ะเหตุมันเกิดแล้วเป็นไปตามที่เขาพูดเขาพูดเมื่อเดือนมกราปีนี้
แล้วเหตุมันมาเกิดเดือนเมษาชัดเจนเลยว่ามีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยสนับสนุนเขาอยู่ครับก็ชัดเจนครับอ้าวถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามันเป็นแผนปฏิบัติการที่แยกกันตีถ้าผมวิเคราะห์อย่างนี้ก็คงจะไม่ผิดนักใช่ไหมครับคราวนี้เมื่อวันที่14เมษายนคุณอลิสมันได้ไปปลุกระดมคนเสื้อแดงอีกบอกว่าให้ไล่ล่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารองผบ.ทบ.ประกาศตั้งค่าหัว10ล้านบาทการกระทำเช่นนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องในทางกฎหมายไอ้เรื่องทางกฎหมายเนี่ยอาจารย์นะคนพวกนี้เนี่ยผมแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งคำพูดทั้งการกระทำของพวกนี้โดยมาโดยตลอดเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องกฎหมายของบ้านเมืองเลยไม่ได้เคารพกฎหมายของบ้านเมืองเลย คิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงจะฆ่าจะแกงจะเอาชนะให้จงได้เพราะฉะนั้นกฎหมายเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพหรือพฤติกรรมต่างๆที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดเนี่ยแม้แต่จะประกาศอย่างนี้ในทางกฎหมายก็ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนกล้าทำผิดกฎหมายทั้งต่อหน้าและอาจารย์ว่ารับหลังเนี่ยมันจะกล้าทำไหมและไอ้ที่มันพูดเนี่ยอยู่เบื้องหลังและมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยพอจะประเมินได้ไหมว่าเขารู้หรือไม่รู้ถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องทำยังไงครับผมว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกและจะอึมครึมงึกงักอยู่แบบนี้เนี่ยไม่ได้ไม่มีทางเลือกนี่แปลว่าอะไรต้องชัดเจนต้องเอากฎหมายเป็นตัวตั้งต้องทำตามกฎหมายอย่างชัดเจนเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นนิติรัฐครับเอากฎหมายปกครองและเอากฎหมายเป็นตัวตั้งครับอาจารย์ไม่ใช่ทักษิณรัฐไม่ใช่เสื้อแดงรัฐไม่ใช่นปช.รัฐซึ่งเอาเสื้อแดงเป็นตัวตั้งอย่างนั้นหรือจะเอาทักษิณมาเป็นตัวตั้งหรือไม่ได้ครับต้องเอากฎหมายเป็นตัวตั้งแล้วถ้าเอากฎหมายเป็นตัวตั้งแต่มันก็อาจจะต้องเกิดการปะทะเพราะว่าพวกนั้นแข็งขืนไม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายครับแล้วก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือล้มตายเนี่ยอาจารย์จะว่าไงคือผมว่าอาจารย์ครับต้องยอมรับกันก่อนที่จะตอบคำถามนี้ครับกฎหมายเนี่ยมันก็มาจากประชาชนก็คือผู้แทนปวงชนเป็นคนออกกฎหมายและในขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์สมัครหรือสมชายก็มาจากประชาชนเหมือนกันครับเป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครล่วงละเมิดกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเสื้อแดงไม่ว่าจะอริสมันหรือไม่ว่าจะเป็นกองกำลังฝ่ายใดก็ตามครับคุณอภิสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้นำสูงสุดต้องจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายให้จงได้ไม่ใช่ปล่อยให้กฎหมู่เนี่ยเหนือกฎหมายครับอาจารย์เป็นรัฐบาลแล้วทำอะไรไม่ได้จัดการพวกเสื้อแดงไม่ได้ผมถามจริงๆว่าพวกเสื้อแดงจำนวนหนึ่งประมาณ 10,000 30,000 50,000 เนี่ยใครเลือกตั้งมาเป็นตัวแทนของใครเป็นตัวแทนของใครแล้วก็สามารถทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่มีใครไม่มีตำรวจทหารอัยการคุกตารางจัดการอะไรกับคนพวกนี้ได้รวมทั้งรัฐบาลก็ไม่สามารถจะจัดการอะไรได้ถ้าอย่างนั้นผมว่ายกประเทศนี้ให้เสื้อแดงไปเลยดีไหมครับอาจารย์แล้วให้เขาเลือกตั้งนายกกันเองอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเรายอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้จะมีกำลังคนสัก 30,000 50,000 หรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้ได้ต้องบังคับใช้ให้ได้เลยครับอาจารย์ถ้าเราใช้ไม่ได้ถามว่าเราจะนั่งอยู่ดูอย่างนี้ได้อย่างไรครับไม่อย่างนั้นวันหนึ่งเนี่ยคนจะรวมกันเป็นเสื้อสีอะไรก็ได้จะเป็นลายดอก 10,000 30,000 หรือพวกค้ายาเสพติดผู้ผลิตผู้จำหน่ายก็มีเป็นหมื่นผู้เสพก็มีเป็นหมื่นรวมกันมา 50,000 คนแล้วมาขวางยึดบ้านยึดเมืองยึดราชประสงค์ยึดราชดำเนินแล้วก็บอกว่ารัฐจะมาจัดการอะไรกับผมก็ไม่ยอม
ผมก็มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเหมือนกันแล้วจะจับก็ไม่กล้าจับบ้านเมืองจะเอากันอย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องมีการประทะกับการสิ่งที่ทำผิดกฎหมายครับอาจารย์ครับแม้ว่าในภาวะปกติเนี่ยเราก็สามารถป้องกันตัวได้ถ้ามีคนจะยิงเราหรือทำร้ายเรากฎหมายบอกว่าการป้องกันตัวนั้นไม่มีความผิดเลยเราต้องการปราบปรามคนที่ทำการผิดกฎหมายครับเราต้องการดำเนินการเอาคนนี้มาติดคุกติดตารางมีหมายจับเราต้องดำเนินการแม้ว่าจะต้องปะทะแม้แต่ต้องเกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องมีวิธีการประกาศให้ชัดเจนใครไม่เกี่ยวข้องออกไปและทำจากเบาไปหาหนักครับและรัฐบาลทำแล้วต้องทำให้สุดคุณทำไม่สุดทำทำไมอาจารย์ครับพออาจารย์พูดอย่างนี้ก็เลยทำให้ผมเห็นว่าศาลก็ออกหมายจับแล้วถูกต้องบรรดาแกนนำหลายคนก็ถูกหมายจับอยู่เป็นไปตามกฎหมายแล้วตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตำรวจต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายตกลงตำรวจก็ไปปฏิบัติการรัฐบาลก็สั่งให้ปฏิบัติการตาให้เป็นไปตามกฎหมายคือไปจับอลิสมันพงเรืองรองกับคนอื่นอีกทั้งหมด5คนที่โรงแรมเอสซีพาร์คปรากฏว่าจับไม่ได้เห็นภาพใช่ไหมว่าตำรวจเข้าไปแต่ปรากฏว่าอลิสมันปีนออกมาจากชั้น2ห้อยโหนเชือกลงมาห้อยโหนเชือกลงมาสื่อมวลชนยังถ่ายได้แต่ตำรวจเนี่ยอย่างเงี้ยจับไม่ได้ตำรวจไปอยู่ที่ไหนอาจารย์ตำรวจไปอยู่ที่ไหนนั่นละเห็นว่าตำรวจไปกันตั้ง 4-500 คนนั่นน่ะสิจับคนร้ายแบบนี้ไม่ได้แล้วในที่สุดตำรวจดันโดนจับเสียเองเออแล้วเหตุการณ์นั้นนะครับปรากฏว่าเสื้อแดงเดินกันในโรงแรมเลยเดินไปเดินมาในโรงแรมแล้วก็ไปอ้างว่าที่โรงแรมเนี่ยมันมีระเบิดเสียงกันระเบิดควันที่ตำรวจเนี่ยโยนเข้าไปในห้องครับอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วขณะเดียวกันดันจับตัวตำรวจออกมาเรียบร้อยเอาขึ้นรถอีกจับตัวตำรวจเอาขึ้นรถอีกหมดท่าเลยอาจารย์ผมเห็นแล้วนี่บอกตรงนะมันสมเพชเลยนะอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะว่าตำรวจของเราไม่มีฝีมือหรือว่าตำรวจของเราไม่มีใจที่จะทำงานหรือว่าตำรวจของเราเกียร์ว่างหรือว่าตำรวจของเราดับเครื่องเลยผมว่าเป็นทุกอย่างที่อาจารย์พูดหนึ่งแน่นอนตำรวจไทยเนี่ยผมว่ามีฝีมือเพราะจับโจรร้ายๆหรือว่าคนร้ายยิ่งกว่าผู้ที่ออกหมายถูกออกหมายจับอย่างอลิสมันเนี่ยมีมาเยอะแยะแล้วโอ้ร้ายกว่านี้เยอะโอ้ยมันร้ายกว่านี้มันเป็นโจร500ศพพันศพเนี่ยตำรวจก็จับมาได้แล้วพอออกสารออกหมายจับไปจับแล้วหนีหรือสู้ตำรวจจับได้จับได้โอ้แต่อาจารย์ดูตำรวจไทยคนนี้สิครับเป็นไงครับถูกเสื้อแดงเอามือจับหัวจับหัวเลยครับเหมือนกับจะกดหัวไว้ไหมนี่ผมว่ามันใช้มือกดนะครับอาจารย์ครับเขาอาจจะอ้างได้ไหมว่าเขาคอยกันให้เดี๋ยวจะมีคนปาหัวตำรวจเนี่ยไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ต้องให้เสื้อแดงกดหัวไว้จับหัวไว้คือวิธีกันเนี่ยอาจารย์มันกันด้วยวิธีอื่นก็ได้ปกติเวลากันคนเนี่ยอาจารย์ก็เคยเห็นใช่ไหมครับครับเขาก็ต้องเอามือโอบหรือล้อมแต่ไม่ใช่เอามือเนี่ยกดหัวไว้ในลักษณะนี้เหมือนก็บอกว่าอย่าแข็งขืนนะแล้วหมดท่าเลยเดินขึ้นรถหมดท่าเลยหมดสภาพเลยครับแสดงว่าจริงๆแล้วใจของตำรวจเนี่ยไม่อยากจะจับหรือเปล่าไม่ปฏิบัติการหรือเปล่าละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่าเพราะตำรวจต้องหลายร้อยนายเข้าไปคน5คนนอนอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วไปกันตั้งแต่เช้าแต่ว่าในที่สุดให้คนห้อยโหนเชือกลงมาทุเลไม่ได้รวดเร็วเหมือนพวกแก๊งต่างๆด้วยแต่ว่าช่างทีวีก็ถ่ายได้คนธรรมดาก็ถ่ายได้แต่ว่าตำรวจเนี่ยจับไม่ได้เนี่ยแล้วเขาไปจับตำรวจได้เนี่ยจะว่ายังไง
แม่มันไม่รู้จะตอบยังไงนะอาจารย์ไม่ต้องตอบก็แล้วกันนะไม่ต้องตอบดีกว่าภาพมันคลายปมออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับชัดเจนเลยครับว่ามันไม่มีเกียร์หรือเปล่าอาจารย์หรือไม่มีเกียร์รถมันเสียนะอาจารย์บัญชัยครับพลตำรวจเอกประทินสันติประภพเนี่ยท่านพูดกับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องไปตรวจโรงแรมที่ SC Park ทันทีว่ามีบุคคลที่เข้าลงทะเบียนที่พักหรือไม่เพราะที่พักโรงแรมทั้งหลายมีกฎหมายมีกฎระเบียบบังคับว่าคนที่จะเข้าพักจะต้องลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะมีแก๊งหรือมีอาชญากรหรือบุคคลที่หนีโทษหรือบุคคลที่หนีหมายจับเข้าไปพักหรือหลบซ่อนตัวได้เขาจึงมีกฎระเบียบอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่านี่เขาที่โรงแรมเนี่ยเขามีการให้ลงทะเบียนพักไหมผมว่าโรงแรมนี้อาจจะไม่มีนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นพวกเดียวกันอ้าวถึงแม้ว่าทักษิณเขาจะถือหุ้นใหญ่ลูกเขาหรือน้องเขาจะถือหุ้นใหญ่แต่ทักษิณเขาบอกว่างานนี้เขาไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเขาก็ยังไงก็ตามเนี่ยคือมันเป็นพวกกันเสียแล้ว เพราะนั้นจะทำผิดกฎหมงกฎหมายอะไรก็ได้อย่างที่ท่านประทินพูดเนี่ยถูกต้องต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างนี้แล้วถามว่าตำรวจเนี่ยรู้ไหมว่าพวกนี้เนี่ยนอนมาที่นี่เนี่ยหลายวันหลายคืนแล้วในขณะที่คนชุมนุมเนี่ยนอนกลางดินกินกลางทรายเป็นพวกไพร่แต่พวกแกนนำไพร่พวกนี้นอนโรงแรมชั้นหนึ่งติดแอร์5ดาวมีอาหารเข้าไปเสิร์ฟถึงในห้องพักนี่มันชนชั้นไหมอาจารย์อาจารย์ครับ พลตรีประทินท่านบอกว่าถ้าโรงแรมไม่มีเรคคอร์ดว่ามาพักและเมื่อไรแล้วก็มีการลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนครับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สามารถจะปิดโรงแรมได้เลยถูกต้องถูกต้องอันนี้ในทางกฎหมายครับถ้าตำรวจปฏิบัติแบบตรงไปตรงมาไม่เกียร์ว่างหรือดับเครื่องอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่สองมาตรฐานไม่สองมาตรฐานผมถึงกำลังบอกว่าการกระทำของตำรวจไทยในปัจจุบันนี้สองมาตรฐานในขณะที่เขาเล่นสงกรานกันอาจารย์ครับคนกินเหล้าเมายาปิดถนนหรือมีการกระทำความผิดชกต่อยกันตำรวจไล่จับทั้งบ้านทั้งเมืองปล่อยให้พวกเสื้อแดงนี่มาอารวาสฟาดงวงฟาดงาอยู่ในกรุงเทพมีหมายจับมีขอโทษมีหมายจับชัดเจนเห็นทำอะไรครับแล้วเรื่องอย่างนี้สองมาตรฐานไหมอาจารย์น่าสนใจชัดเจนนะครับอาจารย์บรรชัยครับถ้าตำรวจเขาบอกว่าถ้าไปตรวจ SC Park โรงแรมแห่งนี้ก็ไปพบสิว่าถ้าเกิดลงทะเบียนจริงอ้าวหลุดไปแต่มันก็ซวยอีกก็คือว่าให้ที่พักพิงคนที่เป็นคนร้ายถูกหมายจับโรงแรมเขาจะอ้างได้ไหมว่าเขาไม่รู้ว่าอริสมันถูกหมายจับครับสุพรอัฏฐาวงศ์ถูกหมายจับ คนอีก 2-3 คนนี่ถูกหมายจับเขาบอกเขาไม่รู้ก็คือเจ้าของโรงแรมนั้นจะต้องบ้าใบ้หูหนวกปัญญาอ่อนซื่อบื้อ เพราะคนพวกนี้นี่โอ้โหมันเป็นข่าวทั่วบ้านทั่วเมืองทุกวันคุณไม่รู้จักนี่ไม่ได้เลยนะครับนะตกลงแต่ประเด็นที่สำคัญอาจารย์ครับเขาเป็นคนร้ายถูกหมายจับและเวลาไปขึ้นบนเวทีเสื้อแดงอาจารย์เห็นไหมโอ้โหเขาพลิกวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสของเขาทันทีเลยเขาพูดว่ายังไงนะเข้าไปที่ห้อง377เสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่ก็ชาร์จเข้ามาอย่างแรงเขาถีบประตูพังเข้ามาแล้วก็โยนระเบิดควันเข้าไปแต่ด้วยความที่โชคช่วยแทนที่ว่าผมจะวิ่งออกหน้าต่างกลับวิ่งไปชนประตูไว้แล้วก็ล็อกประตูอีกครั้งหนึ่งตำรวจก็ล่าถอยไปแล้วก็ถีบประตูเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โยนระเบิดมาอีกหนึ่งครั้งผมก็ปีนออกทางหน้าต่างแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกประชาชนที่อยู่บริเวณริมถนนให้เข้ามาในโรงแรมผมได้ใช้สายไฟสปอตไลท์ลอยตัวจากชั้น3ลงมาชั้นล่าง
นี่คือกระเดื่องของระเบิดที่เขาต้องการสังหารผมในห้อง377เป็นฝีมือของไอสุเทพเพื่อสุบันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เป็นผู้สั่งการและนายตำรวจผู้รับมอบหน้าที่มาคุณต้องรับผิดชอบนับจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ศัตรูของคนแสดงศัตรูของประชาธิปไตยศัตรูของความยุติธรรมคือนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเทือกสุวรรณเท่านั้นเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยถูกกลุ่มตำรวจเนี่ยดำเนินการด้วยวิธีการรุนแรงถึงขนาดเอาระเบิดเนี่ยหมายชีวิตเขาแล้วเอากระเดื่องระเบิดมาชูเขามีเวลาไปเก็บกระเดื่องระเบิดด้วยขนาดเขาบอกว่าเขาต้องหนีปีนออกมาครับเขามีเวลาไปเก็บเอากระเดื่องระเบิดออกมาชูครับแล้วเขาบอกเนี่ยมันต้องการฆ่าพวกเราอย่างนั้นเลยนะเอาเรื่องส่วนตัวครับพลิกควับเป็นเรื่องของส่วนรวมและเป็นเรื่องของความแค้นของแดงทั้งแผ่นดินต้องช่วยกันจัดการเป็นไปได้ไหมว่าเขาเนี่ยก็หลงตัวแล้วตอนนี้การกระทำอะไรที่ทำต่ออลิสมันครับถือว่าเป็นการทำอะไรกระทบต่อมวลชน คนเสื้อแดงทั้งหมดทั้งประเทศครับตัวเขาเองเป็นประมุขเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ไหมเป็นประมุขแห่งความรุนแรงน่าสนใจครับทีนี้เรามาดูปมต่อไปนะครับอาจารย์ครับว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยทางออกที่มันควรจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าจะมีรัฐบาลแห่งชาติหรือการดำเนินการใดๆเนี่ยในสภาเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการเปิดสภาแล้วก็อาจจะมีการยื่นยัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาไม่รอยุบสภานะก็เขาเห็นแล้วว่ายังไงก็ไม่ยุบ เขาก็เลยผมก็เดา ว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็จ่อๆอยู่ปฏิบัติการข้างนอกยังไม่บรรลุผลก็เลยเล่นปฏิบัติการในสภาก็จะเข้าชื่อกันเพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและเขาอาจจะมีแผนที่จะพยายามเกลี้ยกล่อมและก็ดึงพรรคร่วมรัฐบาล รวมทั้งหยอดน้ำมันพรรคร่วมรัฐบาลว่าถ้าช่วยกันปฏิบัติการจะช่วยในการที่จะไปลงหาเสียงในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นการหาเสียงในครั้งหน้าต้องใช้ทุนทรัพย์ใช่ไหมตกลงถ้าไปดึงถ้าไปหวานล้อมถ้าไปชักจูงดีๆพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะโหวตไม่ไว้วางใจคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะฉะนั้นพอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาก็มีการวางแผนกันว่าอภิปรายอย่ายาวมากนักสัก 2-3 คน3ชั่วโมง4ชั่วโมงพอแล้วขอปิดอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางใจกันเลยตกลงอันนี้ก็เป็นอีกดอกหนึ่งอีกลูกหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ถ้าคนคิดจะล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์มีคนเคยพูดให้ผมฟังว่าวิธีการให้มีการชุมนุมแล้วก็สร้างความรุนแรงเนี่ยครับเป็นวิธีที่โง่เขลาเป็นวิธีที่ยืดเยื้อและเป็นวิธีการที่สิ้นเปลืองแต่วิธีของการล้มคุณอภิสิทธิ์เนี่ยน่าจะทำเสียในสภา อย่างที่อาจารย์พูดซื้อไอ้พักเล็กพักน้อยเนี่ยไม่กี่ตังค์เลยใช่ไหมและบางคนก็ชอบเงินซื้อเสียเลยคุณไหนๆก็เงินที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งหน้าไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปโกงกินไม่ต้องไปทุจริตอะไรเอาไปเลยจะใช้เท่าไหร่ง่ายกว่าในการให้ก่อเรื่องก่อราวอย่างที่เกิดขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกดอกหนึ่งที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณอภิสิทธิ์รู้ทันครับก่อนที่เขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอภิสิทธิ์ชิงยุบสภาก่อนก็มีปัญหาอีกเพราะกกต.ดันออกมาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรถูกยุบเรื่องเงินบริจาคแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บคุณอภิสิทธิ์หรือพรรคประชาธิปัตย์ถ้ายุบสภาจะไปเลือกตั้งก็อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเพราะว่ามันถูกชนะติดหลังทำอะไรก็ติดขัดกุกติดกุกติดกักไปหมดอีหลักอีเหลืออยู่อีหลักอีเหลืออยู่ครับอันนี้ก็เป็นปมที่น่าสนใจเหมือนกันที่เราจะต้องวิเคราะ
และจะต้องคลายปมกันต่อไปอีกครับลาออกได้ไหมอาจารย์ลาออกก็ออกได้แต่ก็ยังหนีไม่ค่อยพ้นอยู่เหมือนกันและผมเสียดายนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนตั้งใจดีเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือเป็นคนที่เป็นคนสะอาดเป็นคนโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวที่เกี่ยวข้องเลยในเรื่องการหาผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ของตัวเองกับรัฐและเป็นคนมีฝีมือแต่ว่ามันมีกระบวนการในการดำเนินการอย่างนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันคลายปมให้มันได้ต่อไปและที่อาจารย์บอกว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยพอที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมนี่แหละครับผมคิดว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ที่ผมได้ยินกันก็คือรัฐบาลแห่งชาติฟังแล้วก็คือเอาคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพรรคการเมืองทั้งหลายปัจจุบันนี้มาหัวกันเป็นรัฐบาลเดียวกันถูกก็เท่ากับว่าหัวกันแบ่งประโยชน์กันโดยไม่มีการตรวจสอบแบ่งโควต้ารัฐมนตรีกันครับและแบ่งกันทำงานแบ่งกันหารับประทานถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีระบบการตรวจสอบไม่มีพรรคฝ่ายค้านอาจารย์วันชัยจะเอากับเขาด้วยเหรออาจารย์ก็มองโลกในแง่ดีสักหน่อยไม่ได้หรือว่าเฮ้ยมาตกลงกันนะว่าคุณจะเอาอะไรผมจะเอาอะไรแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมบ้านเมืองจะได้เดินไปได้เอากันสัก6เดือนหรือ1ปีช่วยแก้วิกฤตกันหน่อยอันนี้มองโลกในแง่ดีเป็นไปได้ไหมครับผมไม่เชื่อว่าเขาจะหยุดเพราะเขาไม่ใช่มีเจตนาแค่ล้มคุณและรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นกิโลแรกกิโลที่สองก็คือล้มคดีกิโลที่3คือล้มใครตกลงอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเข้าล็อกเลยเขาก็ยังป่วนต่อมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรัฐบาลแห่งชาตินั้นก็เป็นเพียงคนที่มาร่วมรัฐบาลก็เป็นเพียงตัวปลอมก็ไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมครับถ้าฟังมาทั้งหมดเนี่ยคนก็อาจจะเหมือนมีปมอยู่ในใจเยอะแยะเลยครับบ้านเมืองจะจบยังไงบ้านเมืองจะมีทิศทางไปทางใดก่อนที่เราจะจบกันเนี่ยให้ความหวังกับคนไทยสักหน่อยดีไหมครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเรายังมีความหวังอยู่ไหมและมันจะจบลงได้ด้วยดีไหมผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะว่าบ้านเมืองจะมีความหวังเนี่ยเราต้องยึดกฎหมายเป็นหลักครับและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มข้นครับทหารแตงโมก็จะต้องถูกปฏิบัติตามกฎหมายตำรวจมะเขือเทศที่มันแดงทั้งนอกแดงทั้งในก็จะต้องถูกจัดการครับนะครับทหารสับปะรดล่ะทหารสับปะรดข้างในเหลืองข้างนอกเขียวถ้าทหารสับปะรดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้ก่อให้เกิดการกระทำความผิดกฎหมายก็ไปดำเนินการกับเขาไม่ได้เพราะเขาปกป้องราชบัลลังก์และเขาดูแลกระทำตามกฎหมายบ้านเมืองครับเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติการตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกย่องทหารสับปะรดใช่ไหมครับแต่ถ้าทหารสับปะรดทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายคือพูดง่ายๆที่อาจารย์กำลังบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีอะไรครับไม่ว่าจะเป็นใครครับทำผิดกฎหมายต้องจัดการตามกฎหมายหมดไม่ใช่ว่าใครไปยึดทำเนียบรัฐบาลแล้วไม่ทำอะไรครับไม่ว่าใครจะไปยึดสนามบินแล้วไม่มีใครทำอะไรครับอะไรที่เราเห็นว่าใครทำผิดกฎหมายว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายครับและตัวเองที่มีการชุมนุมอยู่ขณะนี้จะอ้างว่าเฮ้ยคนอื่นก็ทำผิดเรื่องนี้คนอื่นก็เคยชั่วเรื่องนี้คนอื่นก็อาจจะเคยเลวทรามในอย่างนี้ฉันก็เลยทำอย่างเขาบ้างครับและบ้านเมืองผมคิดว่าจะอยู่รอดปลอดภัยถ้าผู้รักษากฎหมายปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะผู้รักษากฎหมายมีเป็นผู้ที่ต้องบังคับให้คนอื่นทำตามกฎหมายและตัวเองก็ต้องทำตามประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายด้วยครับถ้าอย่างนั้นก็น่าจะทำให้ประเทศอยู่รอดปลอดภัยก็คือตำรวจเนี่ยแหละครับจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทำเสียใหม่ให้ดีขึ้นครับ